สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gift on Board นะคะวันนี้เรามากันแบบหน้าเต็มมากค่ะจะบอกว่ากิ๊ฟเพิ่งทำงานเสร็จมางานนี้นะคะก็จะเป็นภารกิจเกี่ยวกับนางสาวไทยเนี่ยละค่ะอ้อลืมแนะนำตัวนะคะอีกหนึ่งบทบาทที่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้จักหรืออาจจะรู้จักแล้วนะคะกิ๊ฟเป็นนางสาวไทยประจำปี2553เลยนะคะทุกคน นั่นแหละค่ะคือที่มาของเรื่องราวในวันนี้นะคะที่กิ๊ฟจะมาบอกเล่าให้ทุกคนฟังนะคะนั่นก็คือเคล็ดลับการพิชิตมงกุฎนางงามนะคะเวทีระดับประเทศให้ทุกคนได้ดูกันว่าวิธีการที่เราจะพิชิตมงกุฎเอาชนะใจกรรมการและได้เป็นนางงามระดับประเทศเนี่ยเรามีวิธีอย่างไรกันบ้างนะคะวิธีนี้กิ๊ฟจะบอกก่อนเลยว่าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวมันอาจจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละเวทีหรือว่าในแต่ละบุคคลนะคะอันนี้เนี่ยกิ๊ฟลองใช้เองแล้วก็มันประสบความสำเร็จมาแล้วก็เลยอยากจะมาแชร์ให้คนที่อยากจะประกวดหรือน้องๆที่มีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นนางงามอยากจะมีมงกุฎนะคะมีหลายคนนะคะถามว่าเป็นนางงามแล้วเขาทำอะไรกันนะคะสิ่งแรกเลยนะคะที่เป็นประสบการณ์ที่เราจะได้จากการเป็นนางงามนั้นก็คือเราจะได้ทำอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่เคยทำและการเป็นคนทั่วไปจะไม่ได้ทำนะคะเราจะมาบอกเล่าเคล็ดลับกันค่ะเริ่มกันเลยนะคะกิ๊ฟขอเริ่มที่เรื่องของการเลือกเวทีการประกวดนางงามประเทศไทยนะคะเป็นประเทศที่มีเวทีการประกวดนางงามเยอะมากกิ๊ฟจะไล่ฟังนะคะว่ามีอะไรบ้างมีเวทีนางสาวไทย Miss Thailand Universe Miss Thailand World Miss Grand อาจจะมีเวทีการประกวดนางแบบ Miss Teen Thailand อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีเวทีประจำจังหวัดประจำภูมิภาคอีกหลายอันมากนะคะสิ่งแรกเลยคือเราต้องเลือกเวทีการประกวดที่เหมาะกับคาแรคเตอร์เราแล้วเหมาะกับเป้าหมายที่เราจะไป4เวทีหลักๆเลยนะคะก็คือนางสาวไทยเวทีนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ไปประกวดเมืองนอกเราจะช่วยเหลือประเทศไทยช่วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแต่ไม่ได้หมายความว่าเวทีอื่นเขาจะไม่ได้ช่วยนะคะ Miss Thailand Universe หลักๆหน้าที่หลักเลยก็คือการไปประกวด Miss Universe Miss Thailand World หน้าที่หลักของเขานั่นก็คือการไปประกวด Miss World และสุดท้าย Miss Grand นะคะหน้าที่หลักของ Miss Grand ก็คือการไปประกวด Miss Grand International วิธีการพิชิตมงกุฎในแต่ละวิธีเนี่ยมันจะมีอินดีเทลที่แตกต่างกันแต่ภาพรวมของการเอาชนะใจกรรมการกันก่อนเลยนะคะเวทีที่กิ๊ฟบอกไป4เวทีนะคะเขาจะมีคาแรคเตอร์ของการเลือกนางงามที่แตกต่างกันนางสาวไทยเอาคนที่เป็นตัวแทนของคนไทยแท้ๆเลย Miss Thailand World กับ Miss Thailand Universe เนี่ยเขาก็จะเลือกคนที่สามารถไปประกวดเมืองนอกได้สามารถที่จะไปต่อสู้กับนางงามจากประเทศอื่นได้ส่วนเวทีสุดท้ายก็เช่นเดียวกันเขาก็มีเวทีการประกวดที่เป็น international เหมือนกันนะคะซึ่งในรายละเอียดแล้วนะคะกิ๊ฟอาจจะยังขออนุญาตไม่พูดถึงเพราะว่ากิ๊ฟอาจจะยังไม่ได้รู้รายละเอียดเยอะขนาดกับเจ้าของ3เวทีนี้นะคะสิ่งที่2นั่นก็คือการเตรียมตัวให้พร้อมค่ะซึ่งการเตรียมตัวให้พร้อมจะแบ่งเป็น2อย่างนะคะนั่นก็คือการเตรียมร่างกายบุคลิกภาพภายนอกและอย่างที่2ก็คือการเตรียมองค์ความรู้ค่ะเราพูดถึงเรื่องแรกง่ายๆเลยนะคะการเตรียมร่างกายของเราทำยังไงก็ได้ค่ะให้เราดูดีและดึงดูดสายตาของคนภายนอกการที่เราจะเป็นนางงามได้นั้นนะคะทุกคนก็คงรู้ดีว่าเราจะต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างดีและดีมากๆด้วยเรื่องรูปร่างหน้าตาสำคัญมากเดี๋ยวนี้นะคะเราจะไม่พูดถึงว่าใครสวยหรือไม่สวยเพราะว่าความสวยมันไม่สามารถใช้เกณฑ์การวัดได้ต่อไปแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยความสวยที่มาอีกอย่างนึงนะคะที่ตีคู่กับภายนอกเลยนั่นก็คือความสวยทางความคิดสวยภายนอกเราทำได้ง่ายๆอยากหุ่นดีออกกำลังกายดูแลตัวเองนะคะอยากผิวสวยก็ต้องทานอาหารให้เป็นประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอนะคะอยากผิวดีเราก็ต้องดื่มน้ำเยอะรู้จักบำรุงผิวด้วยครีมต่างๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วมีให้เลือกมากมายตามวิธีของแต่ละคนส่วนการเตรียมจิตใจเราได้ยินมามากว่าความสวยที่แท้จริงก็ต้องสวยจากภายในบางคนไม่เข้าใจค่ะกิ๊ฟจะพูดในแบบง่ายๆนะคือสวยมาจากอินเนอร์ค่ะคนที่มีอินเนอร์สวยนะคะมันจะออกมาจากภายในเวลาเราพูดจาหรือว่าเวลาเราแสดงทัศนคติมันจะออกมาจากการร้อยเรียงคำพูด
เนื้อหาที่เราพูดออกมานะคะอันนี้ฝึกกันได้ประดิษฐ์ได้และถ้าประดิษฐ์มากเกินไปก็จะดูออกด้วยนะคะอันนี้คณะกรรมการเขาจะคัดเลือกจากตรงนี้ด้วยนะคะอย่างที่2การเตรียมองค์ความรู้อันนี้สำคัญมากอยากจะให้ตั้งใจฟังกันให้ดีๆนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะไปสะท้อนถึงเรื่องการตอบคำถามค่ะพาร์ทของการตอบคำถามเป็นพาร์ทที่ทุกคนจับตามองมากที่สุดนะคะการตอบคำถามของคณะกรรมการนะคะมันจะมีตั้งแต่เริ่มประกวดระหว่างอยู่ในการเก็บตัวและรอบตัดสินรอบสุดท้ายนะคะถามว่าการที่เราจะเก่งข้อสอบทำยังไงนะคะการเก่งข้อสอบนางงามเนี่ยจริงๆไม่ยากเลยค่ะในแต่ละปีเขาจะมีคอนเซ็ปต์การเฟ้นหาคนที่จะมาดำรงตำแหน่งในปีนั้นๆ นะคะซึ่งคอนเซ็ปต์นี้มาจากอะไรเขาก็ตั้งมาจากเทรนที่กำลังฮิตในปีของกิมเนี่ยก็คือความงามอย่างยั่งยืนซึ่งในตอนนั้นนะคะกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยกำลังดังมากๆจะมีเรื่องของการอยู่อย่างพอเพียงที่กำลังเป็นกระแสในตอนนั้นนะคะคอนเซปต์ตรงนี้นะคะมันจะเป็นชุดความคิดที่เราสามารถนำไปแตกเป็นคำถามในรอบต่างๆได้อะไรที่เป็นเทรนด์สำคัญให้ติดตามเอาไว้อย่างดีและศึกษามันอย่างละเอียดนะคะนอกจากนั้นเนี่ยมันก็ยังมีองค์ความรู้อื่นๆที่เรามีประสบการณ์กับมันแล้วก็บางอย่างเราเชี่ยวชาญกับมันนะคะเราก็สามารถที่จะนำมาประยุกต์เรียงร้อยในการตอบคำถามได้การตอบคำถามของเรามันมีเวลาที่จำกัดสิ่งที่เราควรทำนะคะนั่นก็คือขมวดเนื้อหาทั้งหมดนะคะเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นหลังจากนั้นนะคะมันคือการขยายความในแต่ละประเด็นที่เราพูดถึงให้มันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นวิธีนี้นะคะเป็นวิธีที่กิฟใช้ในการแก้ปัญหาการตอบคำถามไม่ทันจะบอกว่าไม่ตื่นเต้นเป็นไปไม่ได้เพราะว่าการอยู่บนเวทีการมีคนจ้องเราการมีคนที่จะตัดสินเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะตื่นเต้นดังนั้นสิ่งที่สำคัญเลยก็คือมีสติให้มากๆฟังคำถามรอบแรกยังไม่ต้องรีบตอบเขาจะมีรอบที่2ให้เราอยู่แล้วเรามีเวลาคิดในรอบที่2และต้องคิดให้เร็วทุกอย่างที่อยู่ในหัวของเรานะคะองค์ความรู้ที่มีทั้งหมดในหัวทุกสิ่งที่เราอ่านมาทุกสิ่งที่เราศึกษามาให้ขมวดมาให้หมดเป็นประเด็นที่เราจะตอบนอกจากนั้นคือการทำคะแนนในช่วงระหว่างที่เราเก็บตัวนะคะการทำกิจกรรมกับเพื่อนหรือการอยู่ร่วมกันกับคนในหมู่มากอยากจะให้โฟกัสกับตรงนี้ด้วยทุกกิจกรรมที่เราทำมันมีคะแนนให้เราตลอดเวลาเราต้องตั้งใจทำกิจกรรมอีกอย่างนึงเราก็ต้องรู้วิธีการสร้างให้เราเป็นจุดเด่นและจุดสำคัญนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเคล็ดลับที่กิฟต์นำมาแชร์เพื่อให้น้องๆทุกคนนะคะได้พิชิตความฝันในการเป็นนางงามในการสวมมงกุฎเวทีระดับประเทศนะคะกิฟต์ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสำหรับวันนี้กิฟต์บอร์ดต้องไปก่อนนะคะบ๊ายบาย